ขยะในอ่าวไทยติดอันดับ6ของโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยเก็บขยะมันก็ไม่ไหลลงสู่อ่าวไทยทางวัดช่วยเก็บบนบกด้วยช่วยเก็บในน้ำด้วยพลาสติกเนี่ยไปทำจีวรซึ่งก็ยังไม่เคยมีใครคิดเอาไปลองทำดูเป็นผ้าใช้ได้จากพลาสติกที่มากเกินไปก็ลดพลาสติกลงลดโลกร้อนลดขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลธรรมภาพพระมหาประนอมธรรมารังการโรรักษาการเจ้าอาวาสวัดจากเด็กตำบลทรงกระดองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก็ไปเห็นชาวบ้านเขาใส่เสื้อที่ทำมาจากพลาสติกซึ่งเป็นของต่างประเทศก็เลยคิดว่าถ้าเราเอามาดัดแปลงทำจีวรน่าจะดีพลาสติกที่คนเอามาบริจาคบางวันหนึ่งก็ได้ 5-600 กิโลบางคนก็ขับรถมาส่งหรือเคอรี่ไปรษณีย์เอามาส่งก่อนจะเก็บพลาสติกเนี่ยก็คือบอกให้ชาวบ้านรับรู้ก็ถ้าเป็นขวดน้ำไม่ต้องล้างแต่เป็นขวดเครื่องดื่มให้ล้างก่อนเวลาทำจะได้สะดวกฝาขวดเอาไปทำโต๊ะทำเก้าอี้สติ๊กเกอร์เนี่ยเอาไปทำเชื้อเพลิงส่วนตัวขวดเพชรเนี่ยเอาไปทำจีวรการทอจีวรเนี่ยจีวร1ผืนใช้ขวดพลาสติก15ใบแต่ถ้าเป็นเสื้อที่คนใส่ก็จะมี8ใบหรือ12ใบถ้าเป็นจีวรส่วนน้ำขนาดกลาง15ใบก็สามารถทอจีวรได้1ผืนแต่ถ้าทั้งชุดเลยเนี่ยมีจีวรมีสบงมีสังฆาติทั้งชุดเลยก็60ใบผลิตเนี่ยตั้งแต่ทำมายังผลิตได้แค่300ชุดหลังจากได้พลาสติกมาแล้วทางวัดก็จะเข้าเครื่องอัดเลยอัดเป็นก้อนพออัดเป็นก้อนได้เสร็จแล้วได้ประมาณสัก10ตันก็จะส่งโรงงานไปบดเสร็จแล้วก็หลอมละลายผสมฝ้ายใส่ซิงค์นาโนเข้ามาทำเป็นผ้าผืนเป็นม้วนออกมาพอได้เป็นผ้าผืนแล้วก็มาส่งที่วัดทางวัดก็จะมีการตัดเย็บแล้วก็จัดเป็นชุดเป็นผ้าไตรจีวรเราได้ผ้าม้วนมาแล้วที่วัดก็มาตัดแต่วิธีการตัดยากนิดหนึ่งเพราะจีวรของพระเนี่ยต้องตัดคือ5ชิ้นหรือ9ชิ้นคือต้องตัดทุกชิ้นเลยตัดเสร็จแล้วก็เอามาเย็บขั้นตอนนี้ยากเนื่องจากพลาสติกมันจะลื่นเย็บไม่ดีมันก็จะหลุดถ้าชาวบ้านธรรมดาก็จะเย็บเสร็จชุดหนึ่งก็ใช้เวลา2วันแต่ถ้าเป็นคนมีฝีมือก็วันละชุดก็สามารถเย็บได้เพราะนั้นก็คือต้นน้ำปลายน้ำทางวัดกับญาติโยมช่วยกันทำตรงกลางน้ำโรงงานช่วยทำจีวรพอได้เสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ต้องส่งไปไหนก็จะมีญาติโยมมาเช่ามาบูชาไปถวายก็อยากเอาไปทำบุญมีคุณสมบัติเย็นสบายไม่อับไม่ชื้นพระก็อยากห่มเพราะนั้นตอนนี้ก็คือยังผลิตไม่ทันเนื่องจากว่าคนเย็บเนี่ยหายากนิดนึงในอนาคตก็คือตอนนี้เชิญชวนชาวบ้านตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ตั้งเป็นธนาคารขยะรับบริจาคขยะแต่ถ้าใครบริจาคแล้วต้องการที่จะเอาแต้มเนี่ยเอาบุญหรือจะเอาแต้มเนี่ยไปขึ้นเงินนะเพื่อทำธุรกิจก็สามารถที่จะทำได้เจริญพรสิ่งที่จะได้ก็คือความสะอาดสิ่งแวดล้อมคนที่ตกงานหรือไม่มีงานก็จะได้มีงานทำได้สร้างศรัทธาได้สร้างปัญญาให้กับชุมชนส่วนญาติโยมก็จะได้อาชีพได้เงินไปใช้แล้วก็ได้บุญได้กุศล